เราพาไปดูการชุมนุมประท้วงที่เมียนมานะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ยังคงมีการชุมนุมอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าตอนนี้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียของเมียนมาเลยค่ะก็คือภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ไปร่วมในการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยถูกยิงเข้าที่ศีรษะค่ะจากภาพวิดีโอเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีกลุ่มของผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขามาหลบอยู่บริเวณกำบังนะคะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมค่ะในวันนั้นเนี่ยนะคะทางตำรวจเนี่ยบอกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการปราบปรามการประท้วงเนี่ยเขาใช้เป็นกระสุนยางแล้วก็เป็นรถฉีดน้ำแรงดันสูงรวมไปถึงแก๊สน้ำตาด้วยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะถูกกระสุนจริงยิงเข้าที่ศีรษะนะคะซึ่งเธอเนี่ยใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะคลิปนี้ก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วเมียนมาเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งการชุมนุมเพื่อเรียกร้องที่จะยุติการรัฐประหารของเมียนมานะคะเธอชื่อว่ามายาเถวข่ายค่ะอายุ20ปีนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้กับจุดที่เจ้าหน้าที่มีการสลายการชุมนุมค่ะขณะที่เธอยืนอยู่เนี่ยก็จะมีการบันทึกภาพเอาไว้นะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยดำเนินไปอย่างไรระหว่างนั้นเองค่ะก็มีเสียงที่ดังขึ้นคล้ายกับเสียงปืนนะคะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เธอเนี่ยล้มฟุบลงไปค่ะพอเธอล้มฟุบลงไปเนี่ยนะคะก็มีคนที่เข้าไปโอบล้อมตัวเธอนะคะแล้วจริงๆคนในเหตุการณ์ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นค่ะว่าเธอเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับลูกกระสุนนะคะที่เจาะเข้าไปที่บริเวณหมวกกันน็อกนะคะซึ่งเธอเนี่ยใส่หมวกกันน็อกอยู่ด้วยค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงเนปิดอร์ค่ะท่ามกลางความเป็นห่วงของคนเมียนมาทั้งประเทศเลยนะคะที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาแล้วด้วยว่าเธอเสียชีวิตแล้วนะคะบอกว่ามีคนที่เสียชีวิตจากการชุมนุมในครั้งนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการแก้ข่าวออกมาว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าเธอเนี่ยอยู่ในอาการที่สาหัสมากทีเดียวนะคะทางด้านของหมอค่ะบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าที่จะผ่าสมองของเธอนะคะเพราะว่าอาการสาหัสมากเกินไปแล้วตัวเธอเองก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตจากการถูกยิงในครั้งนี้เนี่ยเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองนะคะซึ่งทางด้านของเว็บไซต์ BBC ออกรายงานเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ค่ะเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะคะก็มีการรวบรวมเอาหลักฐานต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะรวมทั้งหมวกกันน็อกที่เธอเนี่ยใส่ด้วยนะคะก็นำไปให้ดร.เคธเฮวินวิเคราะห์ค่ะซึ่งทางด้านของดร.เคธวินเนี่ยวิเคราะห์นะคะว่าร่องรอยบนหมวกดูแล้วไม่น่าจะเป็นกระสุนยางนะคะประกอบกับรูบนหมวกแล้วก็ร่องรอยของเลือดที่ไหลออกมาด้วยนะคะก็ทำให้น่าเชื่อว่าอาจจะเป็นกระสุนจริงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำมาใช้ในการสลายการชุมนุมค่ะรายงานของ BBC เนี่ยยังมีการตั้งคำถามด้วยนะคะบอกว่าใครเป็นคนที่ก่อเหตุยิงผู้หญิงคนนี้ทางกระสุนเนี่ยมาจากฝั่งของผู้ชุมนุมหรือว่ามาจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าจากหลักฐานที่มีอยู่รวมกับการวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ทำให้เชื่อได้ว่าวิถีกระสุนเนี่ยน่าจะมาจากฝั่งของทางเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกองทัพเมียนมาออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ค่ะบอกว่าไม่จริงเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีการใช้กระสุนจริงในการสลายการชุมนุมเป็นการใช้กระสุนยางเพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็การใช้กระสุนยางเนี่ยเป็นวิธีการยิงแบบโค้งกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เลยอยู่ในระหว่างการสอบสวนของตำรวจอยู่ว่าสรุปแล้วกระสุนมาจากทางฝั่งไหนกันแน่นะคะเหตุการณ์นี้ค่ะก็เลยทำให้กระแสความไม่พอใจของคนเมียนมาเนี่ยยิ่งที่จะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ถูกส่งต่อไปในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากนั้นเองนะคะก็มีการนำสัญลักษณ์ก็คือหมวกกันน็อกที่ผู้หญิงคนนี้ใส่เนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวของการชุมนุมทางการเมืองของเมียนมานะคะบางคนเนี่ยก็เอาภาพหมวกกันน็อกที่มีคราบเลือดมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์เลยในการต่อต้านรัฐประหารหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีสัญลักษณ์อย่างเป็นบ่อน้ำยางหรือว่าเป็นการชู3นิ้วอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก็คือหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะผู้ชุมนุมคนหนึ่งเนี่ยเปิดเผยกับรอยเตอร์สนะคะบอกว่ากรณีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นภาพสะท้อนที่น่ากังวลถึงคนรุ่นใหม่ซึ่งก็เป็นอนาคตของเมียนมา
ปิดเผยนะคะบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อคนรุ่นต่อไปและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาออกมาแสดงพลังบนท้องถนนค่ะขณะที่ครอบครัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เธอมีอาการสาหัสอยู่ขณะนี้เนี่ยครอบครัวก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งทำให้ครอบครัวพร้อมที่จะออกมาต่อสู้เพื่อจะต่อต้านเผด็จการทหารในเมียนมาค่ะนี่ก็เป็นที่มานะคะของสัญลักษณ์หมวกกันน็อกที่กลายมาเป็นอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมแล้วก็เป็นตัวที่มาทวีความรุนแรงของอารมณ์ผู้คนในสังคมเมียนมาตอนนี้นะคะให้ออกมาลงถนนมากขึ้นแล้วก็ต่อต้านการรัฐประหารมากขึ้นค่ะ